Good morning ตอนนี้นะคะเรากำลังบินไปไหนคะไปฮาวายครับผมเป็นครั้งที่2ตื่นเต้นมากแต่เทย่าไปทุกปีเทย่าพากลับไปเที่ยวอีกรอบทุกปีจริงไม่รู้มีอะไรดีนักหนาไปทุกปีมันเป็นบ้านอีกที่นึงของเทย่าบ้านของเทย่าก็จะมีเมืองไทยมีLAแล้วก็มีฮาวายใช่มั้ย Let's go Boarding time bye See youอยู่ไหน Hawaii ไม่ใช่ นี่ไงเราอยู่ที่หมวกคนจีนเวียดนามไม่ใช่หรอ China's Man Hat I know แต่ทรงนี้มัน China's Man Hat is หมวกคนจีนแต่ที่นี่สวยนะ Beautiful here อะไรเนี่ยAcai bowl ที่นี่ดังที่สุดใน North Shore ของฮาวายนะคะที่ฮาวายก็อร่อยมากเป็น Acai กับ Strawberry กับ Raspberry กับ Blueberry ปั่นกันคือมีทุกอย่างแบ่งแล้วนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟโบสถ์ของเทย่าร้านแชดลูก็เป็นอีกร้านนึงที่เทียชอบพาพี่ก้ามานั่งเล่นโทรศัพท์ชอบทุกร้านแหละไปทุกร้านก็ชอบทุกร้านไม่แต่ทุกร้านก็คือ oh this is my favorite this is my favorite เอาจะพาไปทำไมล่ะถ้าไม่ใช่ที่โบสถ์ก็ได้อยู่แต่ผมว่าอเมซอนดีกว่าไม่พาไปแล้วแต่เช้าๆก็อย่างเงี้ยค่ะตื่นมานั่งดื่มกาแฟไปหาไซโบกินแล้วก็เดี๋ยวไปทะเลนี่ใครจะไม่รู้กลัวปลาฉลามไปหายก่อนถามดีไม่มีใครไม่กลัวปลาฉลามบ้างไม่กลัวทุกคนเพื่อนเทย่ามีเรือพาออกไปเที่ยวแบบว่ายน้ำกับฉลามที่บอกว่าไม่กลัวปลาฉลามนะเขาก็เชื่อถ้าเจอสักทีนึงวิ่งไม่ได้ว่ายไม่ได้เหมือนกันไปว่ายไหมไปไหมไปเถอะบนเรืออยากไปหาดิมีข่าวหน้าเราพูดถึงของโปรดของเทย่ามาตั้งนานอันนี้นะคะของโปรดของลูก้าชอบมากเรียกว่าโปเก้โปเก้มันก็จะเป็นปลาดิบแล้วเอาไปมารินเอทกับกะหรี่หยางไม่ว่าจะเป็นพริกหรือว่าซีอิ๊วหรืออะไรก็ตามซึ่งที่นี่เขากินกันกับทุกวันมาเทย่ามาที่นี่ก็กินกับทุกวันลูก้าก็บอกว่าที่เมืองไทยไม่มีนะที่เมืองไทยมีแต่บอกเลยว่ารสชาติมันไม่ถึงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยแล้วอันนี้เท่าไหร่11เหรียญ11เหรียญก็ประมาณ300กว่าบาทใช่มั้ยประมาณ400บาทแล้วเยอะมากแล้วเราก็มาซื้อแล้วก็มาเนี่ยมากินทะเลสบายๆอันนี้นะก็เป็นทะเลที่แบบเป็นโลคอลมากๆนะคะส่วนใหญ่เราก็จะมีแต่คนท้องถิ่นที่มาเที่ยวที่นี่เพราะว่าไม่ได้เป็นส่วนที่เป็นแบบเงียบมากเยอะๆแต่เงียบเย็นเหรอเย็นมากมั้ยอ่ะเอามาแล้วครับมาแล้วครับเนี่ยเหมือนกับบ้านเขาความสุขของเขาอยู่นี่แหละน้ำใสมากเราเจอเต่าแล้วค่ะจะไปไหนเราไม่รู้ผมไม่มีทางเข้าไปในน้ำครับที่นี่ครับเขาบอกว่าที่นี่ปลาฉลามตัวเบลเลอร์เลยอะไม่เข้าไปนะนี่นะคะคือลานิคายบีชที่ไคลัวเจอหนุ่มหล่อที่ไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับโคตรร้อนเลยที่เนี่ยอากาศดีเนาะทะเลสวยมากเหมือนทะเลบ้านเราเลยไปไหนฮะจะพาเดินขึ้นเขาใหญ่แต่ไม่เคยดูเลยว่าสภาพของคนที่จะพาไปนั้นเป็นยังไงมาอย่างพร้อมแต่รองเท้าแตะดีนะแข็งแรงอยู่เฮ้ยเรามาไกลแล้วใช่ไหมฮะมาไกลแล้วใช่ไหมไม่ได้มาถึงทางไหมครับสวยจริงนี่ครับอันนี้คือหาดลานิคายอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเมืองของไคลัวไคลัวคือนี่มันคืออะไรอ่ะ
ตอนสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วครับท่านผู้ชมเย้ถึงแล้วถึงแล้ว